ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ซึ่งได้กล่าวมาตามลำดับโดยหัวข้อว่าเมื่อธรรมะครองโลกนี่ได้ล่วงมาถึงครั้งที่6แล้ว ซึ่งในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อเฉพาะว่าถ้าจะให้ธรรมะครองโลกก็ต้องจัดการศึกษากันเสียใหม่ในการบรรยายครั้งแรกๆได้กล่าวให้เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าโลกคืออะไรธรรมะคืออะไรแล้วก็ได้ชี้เห็นในข้อที่ว่าธรรมะยังไม่ครองโลกถ้าจะเรียกว่าธรรมะโดยคำกลางๆก็ต้องเรียกว่าธรรมะฝ่ายดำหรือฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายอวิชชาเป็นฝ่ายที่ครองโลกนี่ก็เท่ากับว่าธรรมะที่เราประสงค์ยังไม่ได้ครองโลกวิวัฒนาการทั้งหลายในโลกทุกอย่างทุกประการกำลังเป็นไปเพื่อความวินาศของโลกสิ่งที่เรียกกันว่าการกินดีอยู่ดีก็มีแต่เรื่องทำให้ลุ่มหลงมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นที่ตั้งของกิเลสไปทุกอย่างในที่สุดก็ทำให้เกิดความระส่ำระสายที่เรียกว่าวิปิตการเหยียดเยียนกันแม้ว่าจะมีอะไรมาเป็นเครื่องช่วยให้ความสะดวกสบายก็ล้วนแต่ใช้เครื่องมือเหล่านั้นไปในทางที่จะล่างผลาญกันหรือมากที่สุดแต่ว่าล่างผลาญตัวเอง เมื่อหลงไหลในสิ่งที่เรียกว่าสะดวกสบายกินดีอยู่ดี ก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัว จนกระทั่งลืม ความผิดชอบชั่วดีจนกระทั่งเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสมีตัณหาเป็นต้นวิวัฒนาการเหล่านี้ยังไม่มีผลเป็นสันติภาพเลยแต่ว่ามีผลเป็นความวินาศทางวัตถุเรื่องไปเปล่าๆก็มากวินาศทางร่างกายคือมนุษย์มีร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อ่อนแอมากขึ้นมีว่าวินาศในทางจิตก็คือมีจิตฟุ้งซ่านวินาศไปในทางวิญญาณก็คือเห็นผิดเป็นชอบจนไม่รู้ว่าจะตั้งจิตว่าอย่างไรจึงจะมีความสุขก็ไปเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามมาใช้ในฐานะที่เป็นสิ่งที่ตนต้องการอย่างที่เรียกกันว่าเห็นคงจากเป็นดอกบัวเป็นต้น อย่างนี้เราเรียกว่ามันเป็นวิวัฒนาการเพื่อวินาศนาการฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อแต่ก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันว่าในโลกนี้กำลังมีแต่วิวัฒนาการที่เป็นไปเพื่อวินาศนาการของโลกมองกันอีกแง่หนึ่งก็ว่ากำลังทำแต่สิ่งที่เป็นไปเพื่อราคะโทสะโมหะ
สิ่งทั้งสามนี้เรียกว่ากิเลสซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีแล้วว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้โลกทั้งหลายทั้งปวงกำลังทำไปแต่ในทางที่ส่งเสริมราคะโทสะโมหะการประดิษฐ์ประดอยวัตถุก็ดีการกระทำก็ดีก็จะเป็นไปเพื่อส่งเสริมราคะยิ่งขึ้นแล้วก็นิยมกันว่าดีว่าเจริญว่าก้าวหน้านี่สิ่งที่ส่งเสริมราคะหรือโลภะเท่าไรมันก็มีสิ่งที่ส่งเสริมโทสะหรือโกธะมากขึ้นเท่ากันเพราะว่าความโกรธหรือโทสะนั่นย่อมมาจากการไม่ได้ตามที่ราคะหรือโลภะมันต้องการถ้าคนมีราคะโลภะมากเท่าไรก็จะต้องมีโทสะหรือโกธะมากเท่านั้นอันยิ่งส่งเสริมราคะเท่าใดก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมโทสะมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีการเล่นที่เพาะนิสัยแห่งโทสะโกธะที่อยู่ในรูปที่เรียกว่ากีฬาซึ่งแต่ก่อนไม่มีความมุ่งหมายเป็นการแพ้หรือการชนะเดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นการพ่ายแพ้เป็นการชนะหมายมั่นกันอย่างก็ว่าเป็นศัตรูที่ว่าวิวัฒนาการของกีฬาก็เป็นไปเพื่อทำโลกนี้ให้วินาศ ที่ทุกอย่างไม่เป็นไปถูกต้องของแนวทางแห่งสันติมีความสงบแล้วก็ต้องเรียกว่าโมหะตรงนั้นหมายความว่าโลกกำลังทำไปในสิ่งที่ไม่ต้องทำไม่ต้องทำอย่างยิ่งก็ไปทำให้มันเปลืองให้มันยุ่ง มันก็เลยทำให้ระส่ำระสายมากขึ้นที่เรียกว่าในโลกมีแต่กำลังทำเพื่อส่งเสริมราคะโทสะโมหะไม่มองเห็นส่วนใดเลยว่าทำไปเพื่อกำจัดหรือตัดทอนหรือลิดรอนกำลังของราคะโทสะโมหะเลย เดี๋ยวนี้ก็มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในโลกที่เรียกกันง่ายๆในที่นี้ว่าวัฒนธรรมอย่างตะวันตก เป็นวัฒนธรรมที่ปล่อยไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกของกิเลสเพราะว่าบังเอิญไปค้นพบได้ในความก้าวหน้าทางวัตถุที่ประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับส่งเสริมกิเลสเรียกว่าเป็นไปอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็ว ก็เลยทำให้โลกนี่หมุนไปหาวัตถุนิยมแบบที่เรียกกันว่าตะวันตกแบบตะวันตกกันหมดสิ้นตามก้นกันไปเป็นแถวไม่ต่อไรโลกทั้งโลกนี่ก็จะเป็นโลกของวัตถุนิยมยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าธรรมะครองโลกเพราะวัตถุนิยมนั่นเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสที่ในครั้งที่แล้วมานี่ก็ได้ที่เห็นว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาของโลกในปัจจุบันนี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคขัดขวางแก่การที่ธรรมะจะเกิดขึ้นหรือจะครองโลกมนุษย์มีการศึกษาที่เป็นระบบแน่นแฟ้นมั่นคงอย่างยิ่งไปตามอำนาจของวัตถุนิยม ก็เลยกลายเป็นเครื่องต่อต้านธรรมะยากที่ธรรมะจะครองโลกดังนั้นจึงอยากจะชี้เห็นในวันนี้ว่าถ้าจะให้ธรรมะครองโลกอย่างแรกที่สุดก็จะต้องจัดการศึกษา
ันเสียใหม่ให้ผูกกันกับเรื่องที่ธรรมะจะครองโลกทีนี้อยากจะขยายความออกไปเองว่าอาจจะมีบางคนท้วงว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปมองดูกันทั่วโลกหรือรับผิดชอบกว้างไปทั้งโลกคำตอบข้อนี้ได้พูดกันมาหลายครั้งแล้วมาในการบรรยายครั้งก่อนๆและอื่นๆว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องนึกถึงโลกหรือสัตว์โลกเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ท่านเคยตรัสไว้ในที่มากมายหลายแห่งว่าตถาคตเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์มันยังตรัสว่าถ้าธรรมะวินัยของตถาคตยังมีอยู่ในโลกก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกนั่นนั่นอยู่เพียงนั่นยังมีคำตรัสอีกมากมายที่แสดงว่าทรงประสงค์จะให้พุทธบริษัททั้งหลายรับรู้ความข้อนี้ไว้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกธรรมวินัยพุทธศาสนานี้มีไว้เพื่อประโยชน์แก่โลกทรงขอร้องให้สาวกทั้งหลายประกาศพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกนั้นนั้นนั่นเป็นอันว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทที่จะสนองพระพุทธประสงค์กันแล้วก็จะต้องนึกถึงโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ควรนึกถึงเมื่อเรานึกถึงโลกทั้งหมดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ตัวเราก็จะเหลือเล็กนิดเดียวเล็กยิ่งกว่าขี้ฝุ่นสักเม็ดหนึ่งนั่นไม่ควรจะเห็นว่าไอ้เรื่องของเรานี่มันสำคัญใหญ่โตอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้จะดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของโลกทั้งโลกก็ควรจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนี่ก็เป็นเรื่องที่พุทธบริษัท จะต้องนึกถึงอยู่เสมอแต่นึกกันโดยง่ายใดก็ได้คือไม่เห็นแก่ตัวนึกถึงคนอื่นเมื่อไม่มีตัวกันด้วยกันทั้งหมดแล้วปล่อยให้สติปัญญาพาไปตามอำนาจของสติปัญญาแล้วเพื่อทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นส่วนรวมเพราะธรรมะนั่นก็เป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลกเองนี่มันเป็นทางลัดอันหนึ่งว่าถ้าเราจะไม่นึกถึงตัวเราเองเลยไปนึกถึงธรรมะหรือนึกถึงคุณค่าของธรรมะแล้วก็นึกถึงผู้ที่จะได้รับคือผู้อื่นแล้วมันก็สูงสุดอยู่ที่นั่นให้เรากลายเป็นของเล็กนิดเดียวฝากหรือแฝงไว้ในนั้นหรือแม้จะคิดเท่าข้างตัวว่าถ้าโลกนี้มันพินาศเราก็ปล่อยพินาศด้วยอย่างนี้ก็ยังได้เหมือนกันไม่ผิดหรือไม่เสียหายอะไรในการที่ช่วยกันทุกอย่างทุกประการที่จะช่วยให้โลกนี้มีความรอดหรือปลอดภัยก็เป็นอยู่ด้วยสันติ อาตมายังมีความเห็นว่าเราทุกคนควรจะนึกถึงโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงหวังไว้เมื่อนึกถึงโลกเป็นนึกตามที่เป็นจริงว่ามันกำลังเป็นอย่างไร
ี๋ยวนี้ก็มาพบว่าโลกนี้ยังไม่มีธรรมะครองโลกนี้กำลังหมุนไปตามกระแสของสิ่งที่ไม่เรียกว่าธรรมะถ้าเรียกว่าถ้าจะเรียกว่าธรรมะก็ต้องเรียกว่าธรรมะดำหรือธรรมะบาปหรือธรรมะที่นำมาซึ่งความทุกข์ในภาษาธรรมดาแล้วก็เรียกว่าอาธรรมมากกว่า จะต้องทำกันอย่างไรก็พิจารณาดูแล้วก็เห็นตามที่กล่าวมาแล้วว่าข้อแรกคือจุดนั่นมนุษย์กำลังขวนขวายไปในทางที่จะทำโลกให้วินาศเพราะว่าการศึกษาไม่ถูกต้องเพราะโมหะกำลังครอบงำนั้นการที่จะแก้ปัญหาข้อนี้เป็นอันดับแรกจึงเพ่งเล็งไปยังการจัดการศึกษากันเสียใหม่ให้ถูกต้องซึ่งจะมีอะไรบ้างก็จะได้พูดกันในวันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการบรรยายชุดนี้จะพูดแต่เรื่องนี้จนกว่าจะหมดมันทุกแง่ทุกมุมคือให้มองเห็นลู่ทางที่จะประพฤติปฏิบัติกันได้ในลักษณะที่ธรรมะจะมาครองโลกข้อที่ว่าจะต้องจัดการศึกษากันเสียใหม่นี่ถ้าถามกันว่าคืออะไร ก็ต้องตอบกันอย่างที่เรียกว่าไม่มีทางผิดหรืออย่างกำปั้นทุบดิน ว่าจัดให้มันตรงกันข้ามจากที่มันกำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้ นี่ก็ตอบได้เพียงคำนี้ก่อนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำอย่างไรแน่นอนลงไปนะ บอกแต่ว่าตรงกันข้ามจากที่ประจักษ์กันอยู่ในเวลานี้นั่นก็ต้องดูว่าเวลานี้มันจัดกันอย่างไร ก็ได้พูดมามากมาเป็นส่วนมากแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมา จึงพูดว่าจัดตรงกันข้ามจากที่เป็นอยู่ในเวลานี้ เพื่อเป็นเครื่องบูชาพระธรรมหรือว่าอาราธนาพระธรรมให้มาครองโลกพูดอย่างสมมติก็ต้องพูดอย่างนี้ถ้าสมมติยิ่งไปกว่านั้นก็เพื่อบูชาพระเจ้าให้พระเจ้ามาโปรดโลกกันอีกทีหนึ่งต้องทำให้ถูกต้องตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าหรือถูกต้องตามความมุ่งหมายของพระธรรมก็หมายความว่าไม่จัดไปตามหลักการศึกษาของฝรั่งพวกที่เป็นวัตถุนิยมเรื่องฝรั่งนี่ก็เหมือนกันคำนี้หมายถึงพวกที่คนคิดเจริญก้าวหน้าแต่ในทางวัตถุนิยมอย่างหลับหูหลับตาจนบอกว่าพระเจ้าตายแล้วมีพระเจ้าร้ายความหมายร้ายค่าโลกนี้ไม่ต้องมีพระเจ้าเลยน้องนี่ อย่าไปตามคนพวกนี้ซึ่งเป็นวัตถุนิยมจัดเกินไปที่จะตอบให้มันทัดเข้ามาถึงตัวเด็กๆที่จะรับการศึกษาก็จะตอบว่าจัดการศึกษาในลักษณะที่จะทำให้หัวใจของเด็กๆมันเต็มเปี่ยมหรือว่ามันประกอบไปด้วยปิริโหตัปปะธรรมะสัจจะขันติจาคะกตัญญู 4-5 อย่างเท่านี้ก็พอแล้วธรรมะมีมากมายแต่ที่จำเป็นแก่ยุวชนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตก็อยากจะระบุธรรมะแรกก็คือทิริและโอตตัปปะมันรู้จักละอายบาปหรือกลัวบาปเดี๋ยวนี้มันยิ่งไม่ละอายบาปยิ่งไม่กลัวบาปมากขึ้นทุกทีไม่ถือว่าบาปมีก็อย่างจะถือว่าพระเจ้าตายแล้วก็คือไม่มีใครที่จะมาทำอะไรเราได้
เราทำอะไรตามชอบใจได้ที่ก็มีธรรมะอีกหมวดหนึ่งซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดความสำเร็จแต่แก่สัจจะธรรมะขันติกาทะที่เรียกว่าคาราวาสธรรมทั้ง4ประการนี่เป็นเครื่องมือที่ว่าต้องการจะทำอะไรสำเร็จใช้เครื่องมือ4ประการนี้แม้ที่สุดแต่อยากใจมีสิริและอุตตัปปะต้องพยายามปฏิบัติธรรมะ4ประการนี้ จะทำอะไรทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต้องอาศัยเครื่องมือ4อย่างนี้สัจจะตั้งใจจริงธรรมะบังคับตัวเองให้ทำขันติอดทนเพราะว่าเราต้องรอต้องคอยต้องทนพระจาคะคือสละสิ่งที่มันไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจออกไปเรื่อยๆถ้าทำกันอยู่อย่างนี้สิ่งที่ปรารถนานั้นก็จะต้องได้เป็นแน่นอนแล้วข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องกตัญญูกตเวทีอีกสักข้อหนึ่งโดยไม่คิดว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจทั้งทางดวงวิญญาณอันลึกซึ้งต้องอาศัยผู้อื่นใช่ไหมต้องรู้จักบุญคุณของผู้อื่นรู้สัตว์อื่นที่มองเห็นยากยากก็มีมองเห็นง่ายง่ายก็มีโดยอ้อมก็มีแม้แต่นกหนูมดแมลงบางอย่างในบางแง่บางปริยายนั้นก็มีบุญคุณแก่มนุษย์ไม่ควรจะไปฆ่ามันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเด็กๆมีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมะอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีการศึกษาอย่างใหม่อันใหม่ที่ตรงกันข้ามจากที่กำลังเป็นอยู่แต่ถ้าว่ากันโดยเนื้อแท้แล้วไม่มีธรรมะอะไรใหม่ธรรมะนั้นไม่รู้จักใหม่ไม่รู้จักเก่าเป็นของอย่างนั้นเองนี่ละเลยกันเสียนานจนกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นของใหม่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือการศึกษาใหม่สำหรับยุคที่กำลังจะที่หน้าจะต้องศึกษาให้มันตรงกันข้ามจากที่กำลังเป็นอยู่หรือก้าวหน้าไม่ตามก้นวัตถุนิยมถ้าไม่มีมีริโอตัปปะและธรรมะอื่นๆที่จำเป็นที่โลกจะต้องมีสำหรับที่ริและโอตัปปะนี่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่จะต้องมีในโลกโลกอยู่ได้เพราะธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ได้เพราะกฎหมายเพราะอาญาหรือเพราะการหลอกการลวงการจ้างการอะไรกันอย่างอื่นนั่นเป็นเรื่องหลอกลวงมันเป็นผลของการที่บรรพบุรุษเขาทำไว้ดีคนในโลกนี้ยังมีดีที่เลยอดตับปาอยู่บ้างก็เลยคุ้มครองโลกมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วคนเวลานี้ก็อวดดีว่าเราอยู่ไปตามความรู้สึกสามัญสำนึกของเราก็มันถูกต้องทำโลกให้สงบระงับอยู่ที่จริงตลอดเวลาที่โลกมีความสงบระงับนั่นหมายความว่ามีสิ่งที่เรียกว่าหิริและโอตตัปปะที่บรรพบุรุษเคยมีอยู่ในสายเลือดแล้วสืบทำสืบต่อกันมาถ่ายทอดกันมาเป็นเครื่องช่วยให้โลกนี้เยือกเย็นเพิ่งจะมาหายไปเมื่อไม่นานนี้เองก็เลยต้องหันหลังกลับไปใหม่อย่างที่เรียกว่าห้อยหลังเข้าคลองเดี๋ยวนี้มันทำกันไปจนออกนอกคลองแล้วเป็นเรื่องบ้าบอทะเลทันไลออกไปนอกคลองแล้วก็ต้องถอยหลังกันเสียทีให้ลงคลองเพื่อลงร่องลงรอยก็จะเดินไปตามคลองที่โลกนี้จะไปสู่ความสงบสุขหรือสันติที่เป็นความมุ่งหมายการจัดการศึกษากันเสียใหม่เพื่อให้ธรรมะมาครองโลก
ต่อไปนี้ก็จะได้พูดให้ละเอียดออกไปเป็นข้อข้อจะตั้งปัญหากันว่าไอ้การศึกษานั่นคืออะไรเมื่อถามว่าการศึกษาคืออะไรไอ้พวกนักการศึกษาในโลกนี้ก็ตอบว่ามากมายจนเวียนหัวคนหนึ่งก็ตอบอย่างหนึ่งยุคหนึ่งก็ตอบอย่างหนึ่งยุคหนึ่งก็ตอบอย่างหนึ่งจนมากจนเวียนหัวแต่ในที่สุดก็พอสรุปได้เป็นใจความสำคัญว่าการศึกษานั่นมุ่งหมายให้เยาวชนมีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดพอที่จะดำเนินอาชีพหรือชีวิตของตนให้พ้นจากความยากลำบากไปได้หรือจะให้ลึกลงไปหน่อยก็ว่าเพื่อจะพัฒนาสัญชาตญาณง่ายๆเร็วๆต่ำๆนั่นให้มันดีขึ้นเป็นสติปัญญาที่ดีขึ้นมา เอาไปใช้อะไรก็ได้ความรู้อันนี้สติปัญญานี่เอาไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรก็ได้ แต่ในที่สุดก็ใช้เพื่อทำมาหากินแล้วก็ในที่สุดจริงๆก็เพื่อความก้าวหน้าในทางวัตถุเป็นวัตถุนิยมเจริญชนิดที่ทำโลกนี้ให้วินาศอย่างที่เห็นๆกันอยู่แต่เขาก็ได้ให้คำจำกัดความไว้ดีว่าการศึกษานี่เพื่อความรอดอยู่ได้ของมนุษย์แต่แล้วก็ไปเล็งถึงความรอดในทางวัตถุทางร่างกายเป็นมากกว่าเขาสอนกันแต่อย่างนั้นโลกนี้จึงมีความรอดในทางร่างกายแล้วก็รอดมากเตลิดเปิดเปินไปจนกลายเป็นปัญหาอย่างอื่นเป็นความทุกข์อย่างอื่นขึ้นมาในการศึกษานี่ไม่พอที่จะทำโลกนี้ให้มีสันติไม่ต้องไปภาคคะเนหรือไปอ้างเหตุผลอะไรกันที่ไหนก็ดูเวลานี้ซึ่งเขาก็อวดกันว่าการศึกษากำลังเจริญที่สุดพวกที่เขาเป็นผู้จัดการศึกษาเขาก็อวดว่าเจริญที่สุดพวกที่ป่าเถื่อนล่าหลังก็ไปตามเขาว่ากำลังจะเจริญตามเขาโลกนี้มันกำลังเจริญในการศึกษาแต่ผลของมันก็ออกมาในลักษณะที่ว่าโลกนี้กำลังยุ่งยากลำบากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ในส่วนน้อยๆย่อยๆนี่ก็ลำบากส่วนตัวบุคคลนี่ก็ลำบากส่วนประเทศนี่ก็ลำบากทั้งโลกนี่ก็ลำบากยิ่งลำบากมากขึ้นไม่เห็นว่าตรงไหนมันมีความลำบากน้อยลง การศึกษาที่กำลังมีอยู่ก็พิสูจน์ตัวมันเองว่ามันยังไม่ถูกแน่ เพราะว่ายิ่งนับวันก็ยิ่งไกลต่อสันติภาพที่ถ้าว่าให้พวกเราพุทธบริษัทเป็นผู้ตอบปัญหานี้กันบ้างเราก็จะไม่ตอบอย่างนั้นเพราะว่าจะตอบตามทัศนะของพุทธบริษัทมองสิ่งต่างๆในสายตาของพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองการศึกษาตามวิธีการของพุทธบริษัทเราก็จะตอบไปในทางที่ว่าการศึกษานั้นคือการยกสถานะทางวิญญาณของคนในโลกให้สูงขึ้นสถานะทางวิญญาณของคนในโลกตกต่ำด้วยอำนาจของกิเลสของโมหะของอวิชชาของความลุ่มหลงจนเกิดกิเลสตีกย่อยอีกมากมายต้องมีการยกจิตใจหรือวิญญาณของมนุษย์ในโลกให้สูงขึ้นคืออย่าให้กิเลสเหล่านั้นครอบงำได้นี่คือการศึกษาในทัศนะของพุทธบริษัท
ไม่พูดถึงร่างกายโดยเอาร่างกายเป็นสิ่งที่เป็นไปตามอำนาจของจิตและจิตก็เป็นไปตามอำนาจของความรู้วิชาความรู้สติปัญญาซึ่งจะเรียกในที่นี้ว่าวิญญาณนั่นจะเป็นการยกดวงวิญญาณเขาตัดมันสูงขึ้นเรื่องวัตถุนั่นเกือบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเฟ้อแล้วเขายิ่งมาทำให้เรื่องทางจิตทางวิญญาณกระทบกระเทือนหรือว่าตกต่ำเพราะเรื่องทางวัตถุนั้นมันล่อลวงคนในโลกได้ดีที่สุดเรื่องทางจิตทางวิญญาณนี่มันไม่ล่อลวงจริงๆมีอำนาจน้อยนี่เรียกว่าจำกัดความลงไปได้ว่าการศึกษาคือการยกสถานะทางวิญญาณของคนในโลกให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นกิเลสครอบงำไม่ได้ไม่หลงในวัตถุไม่ทำลายวัตถุเปล่าๆไม่ทำลายในความอาการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องที่เป็นธรรมะนั่นด้วยโลกก็มีสันติการศึกษาก็เพื่อโลกมีสันติด้วยเหตุที่มนุษย์มีจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อจิตใจสูงขึ้นจริงแล้วก็ทำอะไรถูกเองและก็ไม่ทำให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะความลุ่มหลงในเรื่องในทางวัตถุเหล่านั้นที่จะพูดต่อไปอีกให้มันชัดขึ้นไปอีกว่าการศึกษาคืออะไรการศึกษาก็คือการที่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์หรือพระเจ้าพระสงฆ์ทำการยกสถานะทางวิญญาณของคนให้สูงขึ้นบิดามารดาเป็นผู้ยกสถานะทางวิญญาณของลูกตั้งแต่แรกมาทีเดียวถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีถ้าไม่เป็นพ่อแม่ที่ดีก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันไม่ใช่พ่อแม่เพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าทำหน้าที่ของพ่อแม่ก็จะเป็นการยกฐานะทางวิญญาณของทารกน้อยๆนั่นให้สูงขึ้นนั่นตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบิดามารดาเป็นอาจารย์คนแรกเรียกว่าบุรพาจารย์ของคนยังเป็นอะไรอีกมากแต่ที่สำคัญเนี่ยเป็นบุรพาจารย์มีความหมายว่ายกวิญญาณของทารกให้สูงขึ้นนี่หมายความว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีถูกต้องตามกฎเกณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนามันเพียงแต่ทำกิริยาท่าทางให้ดูก็จะยกวิญญาณให้ทารกน้อยๆสูงขึ้นมาพูดจาคำสอนเอาใจใส่ก็ทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นในจิตใจของทารกจนท่านเป็นเด็กรุ่นขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีเดี๋ยวนี้ก็ละเลยกันมากเพราะไปเป็นทาสของวัตถุนิยมพ่อต้องไปทำงานหาเงินนั่นถูกต้องแล้วแต่ถ้าแม่ทิ้งลูกไปจะด้วยไปหาเงินอีกเหมือนกันมันก็ผิดแน่เพราะว่าไอ้วิญญาณของลูกเนี่ยมันจะถูกพูดผีปีศาจคร่าวไปกลายเป็นไม่ใช่ลูกมนุษย์น่าจะไปฝากไว้ที่โรงเรียนเขาสอนกันเป็นเรื่องวัตถุนิยมมันก็ตกไปเป็นธาตุของพูดสีปีศาจอีกชนิดหนึ่งแม้ว่าเรียนไปถึงท่านมหาวิทยาลัยก็เป็นธาตุของวัตถุนิยมแล้วก็จะเป็นธาตุของอื่นๆแทรกเข้ามาอีกมากไม่เป็นมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยมนุษยธรรมที่ทำมาตามสงบสงบการศึกษานั้นคือสิ่งที่พ่อแม่จะต้องทำเพื่อยกฐานะทางวิญญาณของทารกให้ดีขึ้น
แล้วก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนที่วัดที่ไหนก็จะต้องทำเดี๋ยวนี้เมื่อความนิยมมันเปลี่ยนไปแม้แต่บิดามารดาก็ยังต้องการให้สอนอย่างอื่นไม่ต้องการให้สอนไปในทางที่มีจิตใจสูงประกอบไปด้วยธรรมะเขาต้องการสอนหนังสือรู้หนังสือเร็วๆประกอบวิชาชีพได้เร็วๆไปหาเงินหาเกียรติให้ได้เร็วๆเป็นไปอย่างนี้ก็เลยไม่มีการสอนในเรื่องที่จะทำจิตวิญญาณให้มันสูงก็ขาดไปที่มาบวชมาเรียนก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์อุปัชฌาย์อาจารย์จะต้องยกสถานะทางวิญญาณของคุณบุตรนั้นให้สูงขึ้นก็ไม่ได้ทำหรือไม่ได้ทำก็เลยเพราะคุณบุตรนั่นก็ไม่ต้องการอย่างนั้นพ่อแม่ของคุณบุตรนั่นก็ไม่ต้องการอย่างนั้นบางทีอุปัชฌาย์อาจารย์เสียเองนั่นแหละก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเป็นผู้มีความเข้าใจเป็นอย่างอื่นลืมตัวกันไปหมดต้องการอย่างอื่นก็คือไปเป็นทาสเป็นบ่าวของวัตถุนิยมนั่นอีกเหมือนกันก็เป็นนั้นว่าไม่มีการศึกษาเลยคือไม่มีการยกสถานะทางวิญญาณของคนที่เกิดมานั้นให้สูงขึ้นในระดับพ่อแม่ก็ดีระดับครูบาอาจารย์ก็ดีระดับพระเจ้าพระสงฆ์ในชั้นสุดท้ายนี้ก็ดี การศึกษาต้องเล็งถึงสิ่งนี้ไม่ใช่ให้รู้หนังสือการให้รู้หนังสือนั้นเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเก่งจนเฟ้อจนเป็นคนฉลาดที่จะเป็นผู้ทำลายโลกเดี๋ยวนี้มีวิชาความรู้ทางหนังสือทางเทคโนโลยีทางอะไรต่างๆมากมายจนถึงจะสามารถเป็นผู้ทำลายโลกกันได้ด้วยกันแทบทุกคนแต่เรื่องทางจิตทางวิญญาณนั้นไม่มีก็เลยต่ำถ้าจะพูดให้ชัดกว่านี้อีกก็ต้องพูดว่าธรรมะนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะยกสถานะทางวิญญาณของคนเราให้มันสูงขึ้นทั้งโดยส่วนบุคคลและโดยส่วนสังคมแต่ว่าธรรมะนี่มันต้องอยู่ที่บุคคลจัดหรือกระทำมันจะมายกฐานะจิตของจิตของวิญญาณของคนให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการยกฐานะทางวิญญาณนี่จะต้องทำทั้งในฝ่ายที่เป็นความรู้คือศึกษาให้รู้เช่นเรียนปริยัติตามสมควรแล้วก็ปฏิบัตินี่ต้องทำกันจริงๆมากมันมีผลเกิดขึ้นมาจริงๆจึงจะเป็นการยกสถานะทางวิญญาณของคนได้จริงเพียงแต่เรียนรู้ก็ไม่มีความสูงทางวิญญาณหรือมีก็หน้าหัวการปฏิบัตินั้นถ้าปฏิบัติไม่สำเร็จมันก็ยังไม่ได้รับผลตามที่ต้องการแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่ไม่มีการปฏิบัติมันคงจะมีผลบ้างมันไม่มีจะไม่ที่จะไม่มีผลจนเลยนั่นเป็นไปไม่ได้จะต้องปฏิบัติให้ถึงที่สุดที่มีผลเป็นการยกฐานะทางวิญญาณต้องมีผลในวันคืนทุกวันทุกคืนอยู่เป็นประจำที่เรียกว่าในชีวิตประจำวันไม่มีว่างเว้นนี่คือการศึกษาตามความหมายของพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาที่ไม่ใช่ท่องบนอย่างในโรงเรียนแต่เป็นการศึกษาที่จะต้องปฏิบัติอยู่ที่กายวาจาใจท่านเรียกว่าไตรศึกษาหรือไตรสิกขาคือศึกษาสามอย่างเรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันก็ทำลงไปที่กายวาจาและใจให้มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าศีลอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิอย่างนั้นเรียกว่าปัญญานี่คือการศึกษาก็ต้องทำอยู่ที่เนื้อที่ตัวแล้วก็ทำตลอดเวลาด้วยการศึกษาคืออย่างนี้ที่นักศึกษาในโลกนี้คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปรัชญาทางการศึกษาของโลกนี้เขาไม่เคยคิดกันอย่างนี้ไม่เคยมองกันอย่างนี้เป็นแต่จะมีแต่จะทำให้เด็กรู้หนังสือเร็วๆไม่รู้อย่างวิธีที่สนุกสนานไม่ต้องเคารพครูบาอาจารย์ต่อไปก็อาจจะนั่งไหว้
ู้ทีวีแทนอาจารย์เราไม่ต้องเรียนอาจารย์ก็ได้ถ้าอยากจะไหว้อาจารย์ก็ทีก็ไหว้ตู้ทีวีตู้วิทยุเป็นต้นเพราะว่าเขากำลังจะเรียนทางวิทยุทางทีวีกันโดยจะไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์ก็ได้ในอนาคตแต่ในที่สุดมันก็ไม่มีผลทางจิตใจมีความรู้ที่เหลือเฟือแล้วก็เฟ้อจนเอามาทำลายตัวเองนั้นรู้จักแยกสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาตามแบบของพุทธบริษัทออกมาจากเอามาจากการศึกษาตามแบบของชาวโลกแห่งยุคปัจจุบันที่เรียกว่ายุคปรมาณูหรือยุคปิงปองมันต่างกันนิดสรุปก็คือว่าการศึกษาที่แท้จริงต้องเป็นการยกสถานะทางวิญญาณของคนอยู่ตลอดเวลาทีนี้การศึกษายุคปรมาณูยุคปิงปองนี่มันไม่ยกมันกลับกดให้จมลงไปในเหวแห่งกิเลสแห่งการเห็นแก่ตัวแห่งการเหยียดเยียนผู้อื่นมันอย่างตรงกันข้ามอย่างนี้ที่อาตมาว่าเราต้องจัดการศึกษาใหม่นั่นสมัยจัดการศึกษาตามแบบของพุทธศาสนาหรือว่าของธรรมชาติที่ถูกต้องของศาสนาอะไรก็ได้ให้มันมีจิตใจสูงขึ้นกันแล้วกันทีนี้ก็มาถึงคำถัดไปคำที่สองเรียกว่าวิญญาณมันสูงนี่มันสูงอย่างไรอย่างไรเรียกว่าวิญญาณสูงอยากจะระบุว่าวิญญาณสูงนั้นไม่ตะกละไม่ตะกรามในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติจะไม่น่าฟังก็ได้แต่ว่าพิจารณาดูแล้วไม่เห็นว่ามีความหมายอื่นผิดไปจากนี้ถ้าวิญญาณสูงวิญญาณนั้นจะไม่ตะกละตะกรามในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามอย่างนี้เขาเคยเรียกกันสั้นๆว่าสามกอสามกอคือกินคือกามคือเกียรติสามสอคือสะอาดสว่างสงบให้สามผู้นี้มันเป็นธาตุสึกแตกกันเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องสามกอตะกละตะกรามในเรื่องกินมันก็ถ้าจะจำเป็นที่จะต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มมีอะไรอาศัยใช้สอยก็ตะกละตะกรามแทนที่จะเป็นไหนวัตถุจำเป็นมันกลายเป็นวัตถุเหลือเฟือพุ่งเฟือยพุ่งเฟ้อขึ้นมานี่ว่าตะกละตะกรามเรื่องกินอาหารเนี่ยไม่ได้กินอย่างอาหารไปซะแล้วมันกินอย่างกินเหยื่อกินของอร่อยๆสนุกสนานประดับตกแต่ง ซึ่งล้วนจะเป็นการห้ามไว้ในพระพุทธภาษิตสำหรับภิกษุที่จะบริโภคปัจจัยสี่ที่ชาวโลกสมัยนี้เขาก็มีอะไรเกิดที่ตัวเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องต้อยเรื่องอะไรต่างๆนี่เกือบจะเป็นของทิพย์หรือว่าของในเมืองสวรรค์นะฮะก็ยังไม่พอยังอยากจะเปลี่ยนกันเรื่อยจะเปลี่ยนเตียงนอนหรือจะเปลี่ยนรถยนต์หรือจะเปลี่ยนอะไรกันเรื่อยอย่างที่เรียกว่าสุดชีวิตจิตใจ นี่เรื่องกินตะกละตะกรามอย่างนี้ที่เหลือสูงไปจากเรื่องกินก็เป็นเรื่องกามารมณ์กามารมณ์ระหว่างเพศก็กำลังถูกประดิษฐ์คิดขึ้นมาให้มันมีความกระตุ้นหรือว่ามีความรู้สึกอะไรรุนแรงเพื่อให้จิตใจนิ่มไปลุ่มหลงให้หนักไปกว่าแต่ก่อนจนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าลามกอนาจารจนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องในทางกามารมณ์คือมันยิ่งมากก็ยิ่งถูกต้องยิ่งมีความบ้าหลังมากก็ยิ่งเป็นความถูกต้องจนมีความตักระตักรามในเรื่องกามารมณ์แม้คนจะมีอายุมากจะแก่แล้วก็ยังมีอุปวัตถุปัจจัยเป็นอุปกรณ์ที่จะแก้ไขให้มามัวเมาในกามารมณ์ได้จนกระทั่งตายก็มี
รื่องที่สามก็คือเรื่องเกียรติเกียรติในที่นี้ไหมครับความรู้สึกที่รู้สึกว่าเป็นเกียรติมีได้จากการทำความดีก็มีจากการทำความชั่วแล้วมันไม่มีใครรู้ก็มีต้องเป็นสิ่งที่ตะกละตะกรามได้เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกได้ตามอำนาจของสัญชาตญาณ เราจะเห็นสัตว์เช่นสุนัขและแมวเป็นต้นหรือโดยเฉพาะไก่ถ้ามันเกิดรู้สึกว่ามันชนะหรือมันมีเกียรติหรือมันอะไรมันก็ตีปีกมันก็แสดงอาการเป็นผู้มีเกียรติขึ้นมาเหมือนกันแต่เนื่องจากเกียรติเป็นเครื่องมือสำหรับใช้หากามหรือใช้หากินก็ได้ก็เลยยิ่งล้มหลายกันใหญ่กระทั่งว่าเกียรติปลอมๆก็เอาเพราะว่าเกียรติปลอมๆเนี่ยยิ่งสำคัญนะยิ่งจะไปใช้หากินหากามอะไรได้ดีกว่า คนในโลกเวลานี้จึงชอบเกียรติปลอมคือไม่ใช่เกียรติแต่ในนามของเกียรติมันมากขึ้นแล้วก็ถึงขนาดที่เรียกว่าตะกละตะกรามถ้ามีการตะกละตะกรามในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามอย่างนี้แล้วเรียกว่าวิญญาณนั้นต่ำซามวิญญาณนั้นลงอยู่ในเหวแห่งกิเลสไม่ใช่วิญญาณสูงจึงบัญญัติลักษณะของวิญญาณที่สูงว่ามันไม่มีการตะกละตะกรามในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติให้มันเป็นที่เข้าใจง่ายจิตใจก็สูงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับโคลนหรือเลนหรือของสกปรกมันอยู่ในที่ต่ำมันก็ไม่ขึ้นมาครอบงำจิตได้นั่นจึงมีจิตสมต่อการที่จะเรียกว่ามนุษย์ซึ่งแปลว่าสัตว์มีใจสูงคำว่ามนุษย์นี่แปลว่ามีใจสูงอยู่ในตัวแปลอย่างอื่นก็ได้แต่ก็ความหมายก็วกกลับไปหามีใจสูงอยู่นั่นแหละมณะแปลว่าใจอุตสาหรืออุตสยะก็ตามแปลว่าสูงเอาวิเศษณะไว้ข้างหลังในกรณีอย่างนี้ก็แปลว่ามีใจสูงถ้าใจต่ำก็ไม่ใช่มนุษย์ถ้าใจสูงคือวิญญาณสูงก็เป็นมนุษย์บางทีก็แปลว่าลูกหลานของมนูก็แปลว่ามีใจสูงมีสติปัญญามีความรู้ลูกหลานมนูก็คือลูกหลานคนที่มีใจสูงนั่นเองไปมาก็เอาความสั้นๆว่ามนุษย์เนี่ยแปลว่าสัตว์ที่มีใจสูงนั่นจึงต้องไม่หลงจมตกตามลงไปอยู่ใต้เกลือต้มมีกามเป็นต้นนี่ข้อแรกว่าจะไม่ตะกละตะกรามในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเป็นญาณสูงที่แสดงโดยผลวิญญาณสูงก็คือพ้นหลุดพ้นจากความผูกพันในทางวิญญาณไม่มีอะไรผูกพันทางวิญญาณเพราะไม่มีความทุกข์วิญญาณผูกพันมันคือความทุกข์ผูกพันด้วยความโลภความโกรธความหลงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความอะไรต่างๆแต่รวมอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนี่คือความผูกพันของวิญญาณถ้าใจสูงมันก็หลุดมาจากความผูกพันเหล่านี้ทั้งหมดก็มีความพักผ่อนในทางวิญญาณพอหลุดพ้นออกมาจากความผูกพันทางวิญญาณแล้วก็จะมีผลคือการได้รับความพักผ่อนในทางวิญญาณก็นึกดูก็แล้วกันถ้าเรามีกิเลสตัวนั้นมีกิเลสตัวนี้ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เหมือนกับว่าวิญญาณนี้ไม่เคยพักผ่อนไม่เคยนอนหลับมันถูกดึงถูกกระชากถูกแต่เท้าตึงแตงก็รับไปเรื่อยเมื่อมีความพักผ่อนทางวิญญาณจึงจะมีจิตใจสูงและสมกับการที่ว่ามันเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็เกิดมาเพื่อใจสูงและพ้นจากความผูกพันก็ได้รับการพักผ่อนทางวิญญาณนี่เรียกว่าใจสูงเติมคำว่าอริยะหรืออารยะเข้าไปก็ได้เป็นผู้ประเสริฐกว่าธรรมดาเพราะว่าเขาได้รับความพักผ่อนทางวิญญาณ
ถ้าท่านผู้ใดยังไม่ได้รับความพักผ่อนทางวิญญาณก็ขอให้รู้ไว้เสียว่าตัวเองนั้นยังไม่เป็นมนุษย์ในความหมายที่ถูกต้องยังมีใจต่ำอยู่ภายใต้ความบีบคั้นท่วมทับเขาโดนพร้อมสิ่งที่มันเป็นกิเลส ทีนี้เรื่องของตัวหมดแล้วเรื่องที่สามก็จะต้องระบุว่าวิญญาณสูงจิตใจสูงนั่นจะเลยไปถึงเห็นแก่ผู้อื่นเมื่อตัวได้รับความพักผ่อนแล้วไม่มีความหิวตักตะตะกรามในสิ่งใดแล้วไปการพักผ่อนอย่างยิ่งแล้วก็มีโอกาสเห็นนึกถึงผู้อื่นการเห็นแก่ผู้อื่นนี่ช่วยจำไว้ด้วยอย่าไปทิ้งเสียที่ไหนเรื่องตนเรื่องของตนจะเสร็จแล้วหรือจะไม่เสร็จแล้วก็ตามต้องนึกถึงผู้อื่นด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราหมายความว่าให้เรื่องตนเสร็จแล้วก็ควรจะนึกถึงผู้อื่นทันทีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้นึกถึงผู้อื่นก่อนพระองค์ไปสอบสวนดูในพระพุทธภาษิตทั้งหลายการตั้งปณิธานเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องเพื่อผู้อื่นยิ่งกว่าเพื่อพระองค์จึงยอมลงทุนมากคือบำเพ็ญบารมีมากเพื่อจะได้แก่ผู้อื่นถ้าต้องการเพื่อตัวคนเดียวและไม่ต้องบำเพ็ญบารมีมากถึงขนาดนั้นในการนึกถึงผู้อื่นนั่นก็จะนึกถึงตั้งแต่ทีแรกไปก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราเอาเป็นว่าเรื่องของเรามันพอสมควรแล้วพอได้พักผ่อนแล้วก็นึกถึงผู้อื่นนึกถึงผู้อื่นอย่างไม่น้อยกว่านึกถึงตัวหรือว่านึกถึงผู้อื่นยิ่งกว่าตัวหรือว่านึกถึงผู้อื่นหมดเลยไอ้เรื่องของเราไม่นึกอย่างนี้ก็ทำได้ให้ลองดูไม่ตายบางทีมันจะเจริญเร็วกว่าก็อีกนึกถึงผู้อื่นไม่น้อยกว่าที่นึกถึงตัวนี่ควรจะทำได้แม้ว่าเรายังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่เป็นพระอรหันต์หรือว่ายังไม่รวยเป็นมหาเศรษฐีก็ทำมันก็นึกถึงผู้อื่นได้อย่างที่เรียกว่าไม่น้อยกว่าตัวนี่จะเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณถ้านึกแต่เรื่องตัวเรื่อยมันจะเพิ่มความเห็นกับตัวแล้วก็ยากที่จะมีความพักผ่อนทางวิญญาณในเรื่องนึกถึงผู้อื่นนั้นเป็นยาแก้กัน จะทำให้เกิดความ เห็นกับตัวนั้นน้อยลงหรือสลายไปในบางครั้งบางคราวมันก็ได้พักผ่อนได้พักผ่อนใกล้ๆมาเป็นสุขอย่างยิ่งเพียงแต่ยังไม่เด็ดขาดยังกลับไปกลับมาแต่ว่าตะวันนึกถึงผู้อื่นยิ่งกว่าตัวนี่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเพราะว่าคนเรามันมักจะเห็นแก่ตัวนึกมากไว้เผื่อมันรั่วไหลจะบ้านมันไปยังจะพอดีหรือกล้านึกถึงผู้อื่นหมดเลยก็ยิ่งเก่งมากแต่คนเห็นแก่ตัวเขาไม่ยอมเพราะเขาขี้กลาดที่จริงไม่ควรจะขี้กลาดการนึกถึงผู้อื่นทั้งหมดนะมันทำมากแล้วมันก็ได้แก่ตัวก่อนกว่าที่จะไปได้แก่ผู้อื่นเพราะว่าเราเป็นผู้ทำ ไม่ว่าเราจะทำอย่างช่วยเขาเราก็ได้การกระทำหรือได้ผลการกระทำนั้นก่อนเสมอ แต่ว่าไม่ควรจะตั้งใจชนิดที่ไม่ซื่อไม่ซื่อตรงแบบนี้ถ้าว่านึกถึงผู้อื่นก็คอยนึกผู้อื่นจริงๆไอ้ที่มันจะมาหาตัวเนี่ยมันมามันเองมาก็ได้ไม่มาก็ได้นี่เรียกว่ามันมีวิญญาณสูงการศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้สถานะทางวิญญาณสูง วิญญาณสูงต้องไม่ตะกละตะกรามเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอย่างคนธรรมดาที่ต่ำแล้วก็ได้รับความหลุดพ้นพักผ่อนในทางวิญญาณสมกับคำว่าเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาส ที่จะนึกถึงผู้อื่นทั้งหมดนี้รวมกันแล้วเรียกว่าวิญญาณสูงจิตใจสูง
นี่ตามหลักของพุทธศาสนาที่เราจะถอดรูปออกมาได้เดี๋ยวนี้ในโลกการศึกษาเขาไม่ต้องการอย่างนี้เขาไม่ได้ต้องการพักผ่อนอย่างนี้เขาต้องการจะตะกละตะกรามมากขึ้นไม่รู้จักละอายมันเดินกันคนละทางอย่างนี้นักปรัชญาการศึกษาของโลกปัจจุบันจึงมุ่งไปอย่างอื่นมีอุดมคติอย่างอื่นวางรูปกฎของปรัชญาซึ่งเป็นเพียงความคาดคะเนเป็นเรื่องพูดแต่ปากนั่นจะวางอย่างไรก็ได้ยิ่งเป็นเรื่องปรัชญาแล้วมันเป็นเรื่องพูดเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องการเป็นแต่เพียงเรื่องพูดต้องการเป็นเรื่องทำจริงมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามีเหตุผลแสดงอยู่ชัดเจนอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราไม่ชอบปรัชญาซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่มีตัวมีต้น เราชอบอย่างวิธีวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อเท็จจริงที่เห็นชัดอยู่ก็ทำได้จริงๆเหมือนกับทำแก่วัตถุทั้งหมดนี้เราเรียกว่าวิญญาณสูงเป็นผลของการศึกษาที่เป็นไปตามทัศนะอันแท้จริงของพุทธบริษัทแล้วก็ยังจะอวดเลยไปถึงว่าที่ว่าของพุทธบริษัทนี่คือของธรรมชาติของธรรมชาติที่แท้จริงที่ตายตัวที่เด็ดขาดอยู่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ข้อต่อไปก็อยากจะพูดถึงคำว่าการศึกษาสูงเมื่อรู้ว่าวิญญาณสูงเป็นอย่างไรแล้วก็มาได้จากการศึกษาก็ต้องมีการนึกถึงการศึกษาที่สูงการศึกษาที่สูงก็คือการศึกษาที่ถูกต้องเราพูดว่าศึกษาเฉยๆมันคร่ามันไปต่ำก็ได้ยิ่งไปอยู่ในมือของพวกวัตถุนิยมแล้วมันก็ต่ำมากและการศึกษาสูงก็ต้องมีความถูกต้องหลายประการแสดงอยู่ในตัวมันเองว่าสูงจริง อย่างแรกที่สุดอยากจะระบุว่าเรียนรู้แต่สิ่งที่มนุษย์ควรเรียน ที่ไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นแก่มนุษย์อย่าไปเรียนมันทำให้มากทำให้ยุ่งจนในที่จำเป็นนั้นไม่ได้เรียนเรียนได้น้อยเรียนโดยความยากลำบากสิ่งที่มนุษย์ควรเรียนโดยความจำเป็นไม่เฟ้อนี่คือการศึกษาที่ถูกต้องหรือสูงมันถูกจุดมีจุดหมายที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เรากลัวมากไปถ้าเอาเรื่องของปรัชญาเข้ามาใช้มันก็พลาดคนจึงต้องไปเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนจะมากน่าสงสารลูกเด็กๆเล็กๆที่รับการศึกษาสมัยปัจจุบันนี้ต้องเรียนสิ่งซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเรียน นั่นมันก็ถึงต้องให้โทษตรงนี้มันเกินกำลังว่ามันสอบได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากได้การรับรองหรือว่าประกาศนียบัตรตามที่นักการศึกษาสมัยนี้เขาบัญญัติกันส่วนเรื่องที่ควรรู้ที่ทำอย่างไรจะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งอดทนมีวิญญาณสูงนี้ไม่ได้เรียนเด็กๆไม่ได้เรียนวัยรุ่นก็ไม่ได้เรียนคนหนุ่มสาวถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ได้เรียนจนจบการเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนเรื่องที่จะทำให้จิตใจสูงหรือบังคับตัวเองได้หรือมีศีลธรรมดีนี่ไม่ได้เรียนไปเรียนเรื่องอาชีพเป็นหลักใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องประกอบออกไปเป็นศิลป์เป็นอะไรไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละเป็นเพื่อไปเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนนี่มากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นการศึกษาที่หลับตาถ้ามันสูงไปไม่ได้ที่การศึกษาสูงจริงมันต้องเรียนด้วยประสบการณ์ที่เรียนจากประสบการณ์แล้วก็เกิดมีประสบการณ์ใหม่ที่เป็นตัวการศึกษาจริงๆขึ้นมาแต่โดยเฉพาะที่มันกำจัดความทุกข์ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงได้กำจัดกิเลสได้การศึกษาที่สูงต้องเป็นอย่างนี้
ม่ใช่ไปจดไว้ในตำราท่องตำราตอบตามนั่นได้แล้วก็ได้ปริญญาเป็นเรื่องถ่ายทอดวิชาหนังสือทีนี้คนจึงยิ่งเรียนยิ่งโง่หมายความว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่ในการที่จะทำตัวเองให้มีความสงบสุขยิ่งเรียนยิ่งโง่ในการที่จะทำตัวเองให้มีความสะอาดสว่างสงบแต่แล้วยิ่งเรียนก็ยิ่งฉลาดในทางที่จะไปตะกละตะกรามเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเนี่ยมันตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้ไปฉลาดอย่างวัตถุนิยมมึงขอร้องว่ามาโง่อย่างตามแบบโบราณไทยๆของเราบ้างเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องวิญญาณสูงเดี๋ยวนี้ไปเรียนเมืองฝรั่งฉลาดมากแล้วมาโง่อย่างไทยๆกันจะบ้างเถอะคือมารู้เรื่องจิตเรื่องวิญญาณที่เป็นตัวความสงบสุขแท้จริงไปฉลาดทางวัตถุนิยมก็คือร้อนจะร้อนมากขึ้นจะไม่ออกไปจากขอบเขตของความร้อนได้ตลาดอย่างฝรั่งมากนักแล้วมาโง่อย่างไทยอย่างปู่ย่าตายายสมัยโน้นกันจะบ้างเธอขอใครพูดอย่างนี้ก็เพื่อว่ามันลืมยากการศึกษาที่แท้จริงไม่ต้องอยู่ที่ประกาศตรงนี้เรียกวัดไม่ต้องอยู่ที่เกียรติไม่ต้องอยู่ที่อะไรนอกไปจากความจริงแล้วก็เป็นจริงกว่าที่คนธรรมดาเขาก็มองเห็นกันคือไม่มองข้ามสิ่งสูงสุดที่มีอยู่แล้วที่จริงการที่ไม่มีอะไรในทางวัตถุแต่มันมีการสูงทางจิตใจนั่นแหละมันมีสูงอยู่แล้วเมื่อวันต้องวันนี้ทางวิทยุเรื่องทำดีอย่ามาเล่าให้ฟังเพื่อเข้าใจเรื่องนี้คือว่าแม่ทำขนมขายโดยความสามารถฉลาดฉลียวอนามัยดีเนี่ยทำเงินได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกให้เล่าเรียนได้ด้วย ที่ข้างลูกนั่นมันว่าถ้าฉันหายป่วยฉันเรียนจบฉันจะต้องขอให้แม่หยุดทำขนมขายหยุดพักเพราะว่าถ้าเขาเรียนสำเร็จคุณแม่ได้บอกว่าไม่ต้องที่ฉันทำอย่างนี้มันดีอยู่แล้วก็ฉันได้ออกกำลังทำขนมแล้วก็ไปขายแล้วก็ได้สบายใจในการขายได้หาไปขายก็สบายใจในการสังคมแล้วก็ยังมีเงินเหลือให้แกได้เล่าเรียนด้วยฉันพอใจอย่างนี้อย่างยิ่งอยู่แล้ว แต่เด็กที่เป็นลูกนั่นเขาไม่พอใจเขาต้องเรียนให้ได้ปริญญาให้ได้เงินเดือนมากเขาก็จะให้แม่ได้นอนไม่ต้องทำงานนี่ความดีมันอยู่กันที่ตรงไหนแม่ขอให้คิดดูว่าอันไหนมันเป็นดีแท้ดีจริงอย่างแม่ของเด็กคนนี้จะเป็นคนละโลกคือทำโลกให้มีสันติไอ้เด็กคนนั้นจะทำโลกให้จิตหายคือว่าจะเรียนปริญญาได้เงินได้เกียรติได้แล้วมันก็มีแต่จะคดโกงเพราะมันไม่อิ่มไม่พอด้วยเงินด้วยเกียรติด้วยคล้องด้วยอะไรต่างมันยังไปแถมทำให้คนอยู่เปล่าๆนอนเปล่าๆนี่มันเสียแรงงานของโลกที่ทำให้โลกมันวุ่นวายยุ่งยากขาดแคลนขึ้นทุกทีนี่คอยมองเห็นความดีที่มันดีอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้ที่ว่าบ้านเมืองมันหาความสงบไม่ได้ก็เพราะไม่ค่อยจะมีใครสมัครเป็นอย่างแม่คนนี้มันอยากจะเป็นอย่างลูกคนนั้นแล้วมันก็ไม่พอมันต้องแย่งกันมันก็ต้องโกงกันมันก็ต้องขอรับกัน น่าจะเอาอะไรมาแต่ไหนให้พอกันทุกคนถ้าทุกคนต้องการอย่างนั้นในการศึกษาที่ดีที่สูงต้องให้คนรู้จักสิ่งที่ดีที่สูงที่มีอยู่จริง แล้วบางทีจะว่าจะต้องมีอาบเหงื่อทางน้ำไปซ้ำไป
ที่มันจะดีจะสูงมาเชิญไปทำงานนิดๆหน่อยๆแล้วได้เงินมากได้เกียรติมากได้อะไรมากก็จะเรียกว่าดีว่าสูงชนิดนั้นจะทำโลกให้ยุ่งจะทำโลกให้ขาดแคลนให้ไม่พอยิ่งขึ้นทุกทีแต่ถ้ามีคนที่เห็นว่าเป็นสุขในการอาบเหงื่อทำขนมขายเนี่ยมันก็จะทำโลกนี้ให้พอรู้ทำโลกนี้ให้เหลือให้เหลือให้มีสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะมันเหลือคนจะไม่ต้องแย่งงานคนจะไม่ต้องสไตร์กรรมกรจะไม่ต้องสไตร์อะไรต่างๆมันจะเรียบร้อยหมดได้เพราะว่าเขามีธรรมะเป็นเครื่องช่วยการศึกษาสูงต้องทำให้ผู้เรียนนั้นมองเห็นสิ่งที่ดีจริงอย่างนี้ไม่ใช่ชะเง้อคอแงนปริญญาแงนเกียรติแงนอะไรต่างจนไม่พอจนเอามาป้ายที่ไหนก็มันไม่มีที่จะเก็บแล้วก็มีแต่สำหรับจะยุ่งหรือจะเอาเปรียบกันเท่านั้นวิธีหนึ่งก็ว่าการศึกษาที่สูงนี่ต้องไม่แพงต้องไม่มีอะไรที่แพงคอยนึกถึงการศึกษาที่พระพุทธเจ้าท่านให้แก่เราเดี๋ยวนี้มาก็นึกละอายอย่างยิ่งคนนึกเรื่องนี้ที่ว่าต้องมานั่งบนธรรมะแล้วก็ในสถานที่ที่ก่อขึ้นอย่างนี้แล้วจึงมาพูดกัน ในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านประทับสร้างพื้นดินสอนสาวกของท่านกลางพื้นดินเป็นส่วนใหญ่น่าจะในวิหารนั้นก็พื้นดินตามทางเดินบนถอนไม้อะไรต่างๆนี่ก็มีปรากฏอยู่หลายเรื่องหลายราวหลายจุดที่ท่านสอนได้ไม่ต้องการตึกมหาวิทยาลัยที่มันแพงมากไม่จึงจะสั่งสอนกันงั้นเราไม่ต้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มันแพงโดยที่เรามันโง่ไปเองหลีกเลี่ยงการแพงได้เท่าไหร่จะยิ่งเป็นการศึกษาที่สูงได้เท่านั้นนี่ก็มันไปตามก้นพวกวัตถุนิยมติดเหมือนกันก็เลยทำให้ยุ่งมากขึ้นเรียกว่ามันต้องไปหาเงินมามากมายมาสร้างอาคารสร้างเครื่องใช้ต่างๆที่มันไม่จำเป็นจะต้องสร้างแล้วก็สร้างแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้คนมีจิตใจสูงเหมือนกับอาคารที่มันแพงมันก็จะเลวลงไปอีกเพราะมันติดในความสวยความงามความหรูหราพุ่งเพ้อใจมันก็เลวไปอีกมันช่วยมันนั่งเรียนกลางดินมันไม่ได้เนี่ยเราจ่ายเงินเพื่อการศึกษากันมากมายเราก็ร้องว่าไม่พออยู่เสมอเพราะเราเอามาละเลงในแม่น้ำไม่ได้ผลคุ้มกันอะไรกันเลยอะไรมันก็ไม่พอยิ่งไปจัดตามแบบใหม่ๆก็แล้วมันก็ยิ่งไม่พอแม้แต่การสร้างสถานที่ก็ไม่พอเงินครูก็ไม่พออะไรมันก็ดีเกินไปจนแพงเกินไปแล้วผลมันได้นิดเดียวไปขยายโรงเรียนไปเพิ่มครูให้มากขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวการศึกษานี่มันก็เลวลงเพราะมันไม่ทำให้ใครมีจิตใจสูงตามแบบนี้ได้แล้วครูก็มีจิตใจต่ำงั้นเรียนจบก็เป็นอันธพาลกันในบ้านในเมืองนี่มากขึ้นเพราะว่าฉลาดสำหรับที่จะเป็นอันธพาลการศึกษาแบบนั้น มันจะเป็นการศึกษาที่ตามธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็จะคนก็จะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบหรือว่ามีจิตใจสูงมากขึ้นให้มีการศึกษาสวยงามหรูหราเล่นหัวมากขึ้นคนที่เรียนแล้วก็จะมีจิตใจเลวขึ้นเลวลงจะเลวขึ้นมีนิสัยแห่งความมักง่ายสับเท่าสำรวยสำอางสำอ้อยต่างๆมากขึ้นเพราะประกอบการศึกษาเพื่อมันดีเกินไปการศึกษาสูงมันต้องไม่ใช่วัตถุแพงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าหรือว่าศาสดาทั้งหลายก็เคยทำกันมาแล้วแต่เมื่อเร็วๆนี้ในยุคนี้ในประเทศอินเดียก็มีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ยังให้เรียนที่โคนไม้อยู่ตรงนี้ก็มีผลเป็นที่พอใจของคนที่มีสติปัญญา
คนใหญ่คนโตส่งลูกส่งหลานไปเรียนที่โคนไม้มหาวิทยาลัยที่ยังเรียนที่โคนไม้นี่ยังมีอยู่แต่ก็จะหายากที่มีทุกทีเปลี่ยนแปลงไปตามไอ้คนที่เกิดมาทีหลังมันไม่ชอบไม่ว่าคนจัดการที่แรกทำไว้ตีก็คนทีหลังก็มาเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของวัตถุนิยมนี่เรียกว่าการศึกษาที่สูงนั่นก็ต้องระวังให้ดีมันมีสูงอยู่แล้วซ่อนอยู่แล้วแล้วไปกลับทางให้มันต่ำเสียก็ เราจะพูดได้ทีว่ายิ่งสูงนั่นคือยิ่งต่ำในทางวัตถุในทางวัตถุเนี่ยยิ่งสูงก็คือยิ่งต่ำให้ดีให้แพงให้สวยให้รู้ให้สูงนั่นใจคือยิ่งเลวยิ่งต่ำยิ่งตามยิ่งต่ำเพราะนิสัยให้เป็นคนที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจจริงแล้วยิ่งสูงก็ยิ่งสูงจริงยิ่งสูงยิ่งดีแล้วมันก็ยิ่งสูงยิ่งสูงคือยิ่งต่ำฟังยากแต่ไปคิดก่อนโดยจะยิ่งครบถ้ายิ่งสูงในทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายเนื่องนั้นคือฝ่ายการกินอยู่และใจจะยิ่งต่ำยิ่งกินอยู่ต่ำๆแล้วยิ่งใจจะสูงยิ่งกินอยู่สูงๆแล้วยิ่งใจจะต่ำอย่าคิดว่าไปอยู่ในบ้านในเมืองที่เจริญเช่นเมืองนอกเมืองนาแล้วมันจิตใจมันจะสูงมันจะยิ่งต่ำกว่าอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยและถ้าอยู่ในป่าในดงมันจะมีจิตใจสูงกว่าที่ไปอยู่ในเมืองหลวงก็ได้เรื่องที่มีมาแล้วหรือมันจะมีต่อไปก็ได้กำลังมีอยู่ก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องเป็นเรื่องอะไรดีครั้งหนึ่งมันมีเงาะป่าที่ถูกจับไปจากจังหวัดพัทลุงในรัชกาลที่ 5เขาเรียกว่านายพนัง ไปอยู่ในรั้วในวังเจริญด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆ บางคนก็ทราบเรื่องนายพนังดีอยู่แล้วมาเล่ากับเป็นมะพร้าวขายสวน แต่ว่าไม่ใช่มุ่งหมายจะเล่าเรื่องนั้นมุ่งหมายจะชี้ให้เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งว่า นายพนังเป็นง้อป่าแท้อยู่ในป่าไปอยู่ในเมืองหลวงก็ได้รายชิดจากนายได้มีความเจริญในที่สุด เขาก็ตายด้วยโรคกามาโรคไม่อายุไม่เท่าไหร่ถ้าเขายังอยู่ในป่าที่พัทลุงเขาคงยังไม่ตายเพราะว่าไม่มีกามาโรคไอโรคของคนสิวิไลแบบสมัยใหม่ก็มาเอาชีวิตให้นายพนังนี้ไปทั้งที่เป็นคนโปรดในของพระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่5เป็นคุณรัชกาลที่5แล้วเขาก็ไปเป็นอย่างนี้ตายเป็นต้น ถ้าอยู่ในป่ายังไม่ตายเชื่อว่ายังไม่ตายก็ไม่มีกามโรคหรือไม่มีโรคที่เป็นไรถ้ายังอยู่ในป่า ยังมีอะไรที่ จะสูงหรือต่ำก็คิดดูเองนะครับนี่ไม่เป็นสิ่งที่จะต้องมองไว้ด้วยไม่งั้นจะทำอะไรผิดได้การอยากไปเรียนเมืองนอกนั่นเชื่อวิญญาณเริ่มต่ำแล้วต่ำอย่างไรบ้างก็ไปคิดดูเดี๋ยวนี้ยิ่งห้ามก็ไม่ฟังเพราะว่าเรายินได้แต่ว่าเมืองนอกมันมีอะไรฟรีมากมากจะฟรีกันเรื่องเซ็กมันก็เลยอยากไปเรียนเมืองนอกถ้าโดยเหตุผลอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าจิตใจสามมากเพราะว่าแม้แต่อยากไปได้ดีได้ดีตามแบบวัตถุนิยมนั้นมันก็เรียกว่าสามนะถ้าเราอยู่กันในที่ว่ามีจิตใจสูงสะอาดสว่างสงบนี่มันดีกว่าอยากไปสนุกสนานอยากไปหาความเป็นอิสระในทางกิเลสนี่หลอกบางคนถึงกับหลอกให้พ่อแม่สิ้นเนื้อประดาตัวก็มีมันมีจิตใจสามไปตั้งแต่ก่อนไปนะเอาละว่าเป็นผู้ดีสอบไล่ชิงทุนได้ได้ก็ตามเถอะแต่ความเหม่อเหม่อตรงนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นของดีไปแล้วอย่างมากก็เป็นของธรรมดาแต่ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไปด้วยความทะเยอทะยานที่เราไปแล้วมันก็เปลี่ยนเหมือนอย่างที่เขาเรียกว่าไปชุบตัว
แต่มันไม่ใช่ไปชุบตัวเป็นทองคำไปชุบตัวเป็นตะกั่วจะเป็นโคลนเป็นอะไรไปในที่สุดคือวัตถุนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันไปหาความเป็นอิสระในการตามใจกิเลสอย่างนี้ก็เรียกไปชุบตัวให้เป็นโคลน อยู่บ้านเราทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำนี่เทวดายังจะไหว้ไปเป็นอย่างนั้นเทวดาก็ไม่ไหว แล้วที่มันร้ายไปกว่านั้นก็พอกลับมาถึงก็เอาไอ้ของวิเศษเมืองนอกนะมาติดเชื้อมาแล้วก็มาไล่อะไรต่างๆที่เป็นของไทยนะออกไป มาไล่วัฒนธรรมไทยแท้บริสุทธิ์สะอาดออกไปเอาวัฒนธรรมวัตถุตะวันตกมาเอาของใหม่มาไล่เอาของมาไล่ของเก่าเอาของนอกนู่นมาไล่ของในออกไปนี่ระวังให้ดีนี่คือความสามอย่างยิ่ง เอาของนอกมาปรับปรุงของในให้มันดีขึ้นนี่ถูกต้องแต่ว่าเอาของนอกมาไล่ของในออกไปของนอกใส่แทนนี่ผิดอย่างยิ่ง อย่าไปยกเลิกของในคือของเดิมที่สืบมาไม่รู้กี่ชั่วสิบชั่วบรรพบุรุษแล้วอย่าไปเอาของใหม่มาไล่ของเก่าออกไปขอให้ฟังให้ดีเรากำลังจะเข้าใจผิดบางทีก็นึกในคำพูดคงจื้อก็เป็นคนพูดว่าให้ของเก่านั้นไม่ใช่จะดีไปเสียทั้งหมดในคนอย่างคงจื้อก็พูดอย่างนี้ว่าของเก่านั้นก็ไม่ใช่จะดีไปเสียทั้งหมด ก็มีส่วนที่จะต้องคัดออกเหมือนกันแต่ว่าไอ้คัดออกนั้นไม่ใช่เอาหัวใจของมันออกเอาส่วนกับที่ส่วนผิวๆเผินๆที่มันไม่ดีออกได้ไอ้หัวใจของมันต้องดีถ้าไม่ดีมันจะทนอยู่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องหายไปนานแล้ววิญญาณหรือนิวเคลียสไอ้ของเก่านั้นต้องวนเอาไว้จะแก้ไขที่ผิวนอกนี่มันทำได้แต่อย่าลุกไล่ไอ้วิญญาณเดิมออกไปวิญญาณใหม่มาใส่แทนมันจะกลายเป็นตรงกันข้ามเช่นไปเอาวิญญาณฝรั่งมาใส่แทนวิญญาณไทยก็หมดไปเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใส่แทนวัฒนธรรมตะวันออกก็หมดไปมันก็ตรงกันข้าม ที่เป็นอิสรภาพมาแต่เดิมก็กลายเป็นทาสไปเลยเป็นบ่าวเป็นทาสไปเลยนี ่ต้องระวังให้ดีในการศึกษานั่นเรามันไปตามก้นฝรั่งมากจนถึงขนาดว่าไปเอาของฝรั่งมาไล่ของไทยที่มีอยู่ในจิตใจเดิมๆออกไปก็นี่อยากจะขอรบกวนเวลาให้สนใจสักหน่อยมันมีความสำคัญมากความเป็นไทยของเราต้องเหลืออยู่ถ้าไปเอาของฝรั่งมาไล่ความเป็นไทยออกทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอิสรภาพหมดไปก็เหลือแต่ความเป็นสุนัขรับใช้คำนี้ได้ยินมากที่สุดในวิทยุจิตภาพหมดไปแล้วก็เหลือความเป็นสุนัขรับใช้เพราะมันตรงกันข้ามเป็นไทยกับเป็นทาสนั่นของเก่าถ้าไม่ดีมันก็ส่วนผิวส่วนกระพี้ก็แก้ไขได้นี่ก็เป็นกฎธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือทีแรกก็เป็นของป่าถ้ากลายมาเป็นของบ้านเป็นทุเรียนในป่าตามธรรมชาติแท้ๆมันก็เกือบจะไม่ไหวจะ มาแก้ไขปรับปรุงกันที่ในบ้านในเมืองเป็นทุเรียนอย่างที่เมืองนนท์หรืออะไรอย่างนี้มันผิดกันมากมันดีวิเศษมากแต่ความเป็นทุเรียนนั้นมันไม่ได้เสียไปนะมันยังคงเป็นทุเรียนอยู่นะ แต่ถ้าเอาความเป็นทุเรียนออกเสียเอาเป็นอื่นมาแทนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยเหลือต้นไม้ในป่าหลายอย่างเป็นมังคุดนี่ก็มาจากไอ้ต้นมังคุดป่าที่เรียกกันว่าพระวาเนี่ยวามาปรับปรุงอยู่ที่บ้านก็เป็นมังคุดอย่างที่มีผ้าแม้แต่สัตว์เช่นไก่เช่นกระต่ายก่อนนี้มันอยู่ในป่าสุนัขมันอยู่ในป่าปรับปรุงมาเป็นสุนัขบ้านแต่ให้รู้ไว้ว่าความเป็นสุนัขนั้นยังอยู่ความเป็นไก่ก็ยังอยู่ถ้ามันทำให้ผิดไปจากนั้นแล้วมันก็สูญเสียไอ้ดวงวิญญาณนั้นก็ใช่อะไรไม่ได้เป็นอ้อยมากลายเป็นอ้อนี่มันจะกินได้ที่ไหน
หรือว่ากล้วยมันกลายเป็นกล้ายที่ไม่มีลูกนี่มันก็กินไม่ได้ไอ้พันธุ์ข้าวดีๆกลายเป็นพันธุ์ข้าวผีเนี่ยมีเม็ดกินไม่ได้นั่นเพราะมันไปเปลี่ยนวิญญาณหมดความเป็นสิ่งนั้นของสิ่งนั้นไประวังว่าอย่าเอาตะวันตกมาใส่แทนตะวันออกหลายความเป็นตะวันออกวัฒนธรรมแบบตะวันออกหรือคนไทยไปเสียมันจะสูญในความหมายเดิมมันจะทำได้ก็เพียงแต่ว่าเอาไอ้ส่วนประกอบผิวๆนอกๆ นั่นมาปรับปรุงแก้ไขตกแต่งไอ้วิญญาณเดิมๆของเราให้มันดีขึ้นให้มันทันสมัยขึ้นหรือให้มันเข้ากับสิ่งแวดล้อมสมัยปัจจุบันนี้ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพิจารณาดูแล้วเขาจะรับเอาระบบการศึกษาตะวันตกทั้งดุ้นมาดุ้นในวิญญาณเดิมๆการศึกษาอย่างไทยๆนี้ออกไปหมดให้ฝรั่งอย่างของฝรั่งนั้นมาอยู่แทนเนี่ยมันจะหมดความเป็นไทยก็จะเหลือไอ้ความเป็นสุนัขรับใช้ซึ่งไม่ใช่คนแล้วทีนี้นี่พูดถึงการศึกษาที่ว่าในโลกที่ว่าเจริญที่ว่าเขาก้าวหน้าจนเราไปตามก้นเขาจะต้องระวังให้ดีมันมีส่วนแห่งความเป็นอย่างนี้อยู่มากการศึกษาอย่างนี้ไม่ถูกคือไม่สูงไม่ทำให้มีวิญญาณสูงก็เลยไม่ควรจะเรียกว่าการศึกษาขอให้คำจำกัดความเฉพาะเรื่องนี้ว่าถ้าไม่มีการบังคับกิเลสแล้วก็ไม่ใช่การศึกษาการศึกษาต้องทำจิตวิญญาณให้สูงโดยวิธีการที่สูงถ้าทำอย่างนั้นจะมีการบังคับกิเลสย่ำยีกิเลสขยี้กิเลสให้สูญหายกระจัดกระจายไปอย่างนี้เรียกว่าการศึกษาแต่ถ้ากลับไม่รู้เท่าถึงการมาเป็นธาตุกิเลสส่งเสริมกิเลสเต็มๆไปด้วยกิเลสดังนั้นมันจะรู้ราซื่อๆอย่างไรก็ไม่ใช่ความเจริญไม่ใช่การศึกษาเดี๋ยวนี้ในโลกเรากำลังเป็นอย่างนี้มันมีเหตุผลอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าความสำคัญหรืออิทธิพลทางการเมืองทำให้ประเทศเล็กๆได้พัฒนาด้อยพัฒนาทั้งหลายนี่ไปตามก้นประเทศใหญ่ทั้งทางวัฒนธรรมทางการศึกษาทางอะไรต่างๆจนลืมว่ามันที่แท้มันเป็นอะไรสำคัญอยู่ที่ตรงไหนถ้าจะเป็นมนุษย์กันต้องมีใจสูงก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องยอมสูญเสียความเป็นมนุษย์เนี่ยจึงเปล่าเป็นเครื่องให้สังเกตได้ง่ายๆท่านอาจารย์ได้ไปสังเกตต่อไปว่าถ้าไม่มีการบังคับกิเลสแล้วเป็นไม่ใช่การศึกษาจะระดับอนุบาลก็ดีประถมก็ดีมัธยมก็ดีวิทยาลัยก็ดีมหาวิทยาลัยก็ดีหรือจะมีอะไรที่สูงไปกว่านั้นอีกก็ตามถ้าไม่มีการบังคับกิเลสแล้วนั่นไม่ใช่การศึกษาเป็นอุบายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการได้ทำตามกิเลสของคนเหล่านั้นการศึกษาที่นี่ไม่ใช่การศึกษาไม่ทำประเทศให้สงบระงับไม่ทำโลกนี้ให้มีความสงบระงับมันเป็นการหัดให้ไปเป็นทาสของกิเลสการศึกษาที่นั่นมันเป็นการหัดให้ไปเป็นทาสของกิเลสแต่การศึกษาถูกต้องที่จะทำให้วิญญาณสูงให้โลกมีสันติภาพนี่ต้องเป็นการย่ำยีกิเลสข่มขีกิเลสที่มันเป็นกิเลสแล้วมันก็ทำกับมันยากเพราะว่ามันมีโฉมหน้าที่หลอกลวงรู้เท่าทันได้ยากเป็นเรื่องกิเลสมันโกงมันคดต้องระวังมากกว่าธรรมดากิเลสหลอกให้ไปเข้ากรุ่มกิเลสหลอกให้ไปเมืองนอกกิเลสหลอกให้ไปหาเหยื่อต่างๆให้เกียรติแก่กิเลสมันหาเหยื่อให้แก่โมหะหาเหยื่อให้แก่ความโง่ที่จะได้โง่หนักขึ้นไปกว่าเดิมนั่นคือกิเลสถ้ายิ่งก้าวหน้าในทางการศึกษาแบบนี้มันก็ยิ่งเพิ่มวิกฤตการคือเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาในโลก
ต้องจัดการศึกษากันใหม่ในลักษณะที่จะทำให้โลกนี้มีธรรมะมาคุ้มครองมีพระเจ้ามาคุ้มครองแล้วโลกนี้ก็มีสันตินี่เรื่องที่กล่าวในวันนี้ก็มุ่งหมายจะที่ในข้อนี้ว่าถ้าเราอยากจะให้ธรรมะครองโลกเราก็ต้องจัดการศึกษากันใหม่ให้ถูกต้องในลักษณะที่ว่าจิตวิญญาณของคนมันสูงขึ้นสูงขึ้นเพียงเท่านั้นต่อไปมันก็จะแก้ปัญหาทั้งหลายข้างมันในตัวเองได้นี่จะมาขอร้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้อย่าไปถือเสียว่าไม่ใช่ธุระของเราถ้าเรายังคงเป็นพุทธบริษัทอยู่เพียงใดยังเคารพพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เพียงใดแล้วก็ต้องรู้เสียว่าวัตถุประสงค์ในของพระพุทธเจ้านั้นท่านต้องการให้พุทธบริษัททุกคนยอมรับรู้เรื่องของเพื่อนมนุษย์ทั่วไปหมดทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลเมื่อการที่เราไปนึกถึงคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นเราจะต้องสูญเสียหรือทำลาย อะไรที่เป็นประโยชน์ของเราเองมันทำไปได้พร้อมกันการที่เราจะไม่นึกถึงสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละมันจะเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาไม่ทันรู้แล้วมันก็จะจุดดึงเลี้ยวไปทางกิเลสไม่ทันรู้อีกเหมือนกันการนึกถึงผู้อื่นด้วยจิตใจบริสุทธิ์นี่ก็เป็นเครื่องคุ้มครองที่ดีด้วยเป็นการบำเพ็ญกุศลที่สูงสุดพร้อมกันไปหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้แล้วก็ช่วยกันทำโลกให้มีสันติตามความมุ่งหมายของพระพุทธประสงค์นี่คือคำอธิบายที่ว่าเมื่อต้องการให้ธรรมะครองโลกเราต้องจัดให้โลกนี้มีการศึกษาเรื่องใหม่ผิดจากที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้รายละเอียดอย่างอื่นไว้พูดกันในวันหลังวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายนี้ให้โอกาสแก่พระสงฆ์ท่านสวดชนะสาธยายบทสาธยายที่ส่งเสริมกำลังใจในการยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งต่อไป